สวัสดีครับสวัสดีจากเวนิสอิตาลีครับเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่ผมจะไปสู่บ้านเกิดของบาทหลวงแฟรงค์คุณครูของผมตั้งแต่สมัยมัธยมเพื่อจะไปทำสารคดีชีวิตของนักบวชคนนี้ครับปีนี้อายุ82ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทย60ปีครับเพื่อสอนเด็กไทยวันนี้กลับมาบ้านครบ50ปีของการบวชเป็นพระสงฆ์ซาเลเซียนในแคทอลิกเป็นสารคดีที่ผมภูมิใจและดีใจที่สามารถกลับมาบ้านเกิดของครูอิตาเลียนคนนี้ได้แต่วันนี้จากเวนิสติดตามข่าวทั่วโลกมีแต่เรื่องร้ายๆที่ติดตามครับเมื่อวานนี้ไม่ได้เข้ามาไลฟ์เพราะกำลังเดินทางเช้าวันนี้จากเวนิสจึงมาตรวจสอบข่าวดูครับว่าเกิดเรื่องร้ายตั้งแต่เบลเยียมตำรวจยิงชายที่สงสัยว่าพกระเบิดในตัวเพื่อจะกระทำการก่อการร้ายที่สถานีรถไฟกลางบรัสเซลส์เสียเดียวครับขณะเดียวกันที่ฟิลิปปินส์ทางใต้นั้นมีกลุ่มก่อการร้ายบุกเข้าไปยึดโรงเรียนครับยึดกันทุกอย่างขอให้สามารถสร้างอำนาจต่อรองของตัวเองได้เป็นอันใช้ได้นี่คือความโหดร้ายทารุณที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันเกาหลีเหนือที่ปล่อยตัวนักศึกษาอายุ22อเมริกันกลับบ้านแล้วเสียชีวิตภายใน6วันบัดนี้กำลังเตรียมในรัฐสภาครับว่าจะออกกฎหมายห้ามคนอเมริกันไปเกาหลีเหนือและมีการเรียกร้องจากหลายสื่อหลายสำนักครับว่าต่อไปนี้ใครไปเยือนเกาหลีเหนือเนี่ยถือว่ามีส่วนในการช่วยให้เกาหลีเหนือได้รายได้เพื่อสามารถคงไว้ซึ่งคิมจองอึนซึ่งตอนนี้ก็แสดงแล้วครับว่าสามารถฆ่าใครต่อใครได้หน้าตาเฉยเด็กอเมริกันที่กลับมาแล้วเป็นผักไปแล้วพูดจาฟังอะไรไม่รู้เรื่องเกาหลีเหนืออ้างว่าเพราะว่าไปติดเชื้อบูโทลิซึมซึ่งหมออเมริกันที่ซินซินนาติตรวจแล้วตรวจอีกบอกว่าไม่พบอะไรเกี่ยวข้องกับโรคร้ายเชื้อตัวนี้แต่ประการใดทั้งสิ้นแปลว่าที่เป็นโรคจิตโรคประสาทไม่สามารถตอบสนองคำทักทายไม่ว่าจะด้วยภาษาอะไรเป็นเวลาตั้งแต่กลับมาจากเกาหลีเหนือ6วันเต็มนั้นแสดงว่าถูกทรมานถูกซ้อมถูกตีจนกระทั่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวอายุแค่22ครับถูกจับข้อหาว่าไปขโมยโปสเตอร์ของเกาหลีเหนือกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตระหว่างประเทศตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือซึ่งเดิมทีผมคิดว่าการที่อดีตนักบาสเกตบอลที่รู้จักกับคิมจองอึนไปเกาหลีเหนือหลายครั้งแล้วเนี่ยเดนิสรอดแมนน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการคลี่คลายสถานการณ์ที่ไหนได้ครับพอไปถึงเนี่ยเกาหลีเหนือก็ส่งตัวนักศึกษาคนนี้กลับอเมริกาเกือบจะเป็นช่วงจังหวะเดียวกันเลยครับแต่คงไม่ได้เกี่ยวกันหรือถ้าเกี่ยวกันก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากแต่ก็นี่แหละครับทำให้เกิดภาวะของความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐแน่นอนครับเรื่องที่เคยคิดกันไว้ว่าอาจจะเกิดศึกสงครามนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีข่าวอื่นมากลบทับข่าวนี้ก็ตามล่าสุดนี่ตำรวจเบลเยียมเห็นมีผู้ต้องสงสัยว่ามีระเบิดรอบตัวเองก็เลยบุกไปเพราะว่าไปเจอกันที่เซ็นทรัลสเตชันที่บรัสเซลส์ตำรวจบรัสเซลส์ก็เลยยิงชายคนนี้ตายครับเพราะว่าสงสัยว่ามีระเบิดอยู่ในครอบครองคนหนึ่งเกิดเหตุระเบิดขนาดเล็กก่อนนะครับภายในสถานีรถไฟเซ็นทรัลที่กรุงบรัสเซลส์มีระเบิดเล็กก่อนตำรวจเข้าไปปั๊บเจอคนนี้สงสัยว่าจะเป็นคนที่มีระเบิดเพื่อเตรียมการซูไซด์บอมบิ้งคือยอมฆ่าตัวตายแต่ว่าระเบิดครั้งแรกไม่มีใครบาดเจ็บครับโฆษกตำรวจของเบลเยียมก็บอกว่าทหารที่ตรวจราดตระเวนบริเวณสถานีรถไฟเซ็นทรัลที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันอังคารเนี่ยก็ใช้อาวุธยิงต่อสู้กับคนต้องสงสัยนี้แหละปรากฏว่าหลังจากที่มีเรื่องมีราวแล้วชายคนนี้ก็ถูกตั้งข้อสงสัยว่าสวมเสื้อกั๊กคาดระเบิดรอบตัวก็มายืนยันนะครับว่าเกี่ยวข้องความพยายามที่จะก่อการร้ายกลางกรุงบรัสเซลส์บรัสเซลส์ก็อย่าลืมนะครับว่า
เคยเป็นจุดที่เป็นเป้าของการก่อการร้ายของกลุ่ม IS มาแล้วนายกรัฐมนตรีชาร์ลส์มิเชลของเบลเยียมบอกผ่าน Twitter นะครับทุกวันนี้นี่มีอะไรผู้นำโลกหลายประเทศนี่ใช้ Twitter เรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟที่นั่นเพราะว่าอยู่ติดกับย่านกลางใจเมืองทีเดียวครับปกติก็จะมีคนเข้าไปบริเวณนี้อุดหนาฝาคั่งทีเดียวก็เป็นอันว่ามีการระงับเหตุร้ายได้ที่บรัสเซลส์แต่ว่าไม่ได้แปลว่าเรื่องนี้จบง่ายๆนะครับเพราะว่าชายคนนี้เนี่ยถูกต้องสงสัยตามตัวมาระยะหนึ่งแล้วพอสมควรจำได้ไหมครับว่ามีคนตายมาครั้งหนึ่งที่บรัสเซลส์32คนที่สนามบินกรุงบรัสเซลส์สถานีรถไฟใต้ดินเมื่อปี2559ก็คือปีที่แล้วนี่เองแหละครับฉะนั้นไม่มีใครสามารถจะใจเย็นได้ทุกครั้งที่มีประเด็นสงสัยเหตุเกิดที่ลอนดอนเหตุเกิดที่ปารีสแล้วฉะนั้นเรื่องราวอะไรก็ตามแต่ในยุโรปสงสัยปั๊บตำรวจบุกถึงที่ทันทีครับจากบรัสเซลส์ไปที่ฟิลิปปินส์ทางใต้ฟิลิปปินส์เป็นเรื่องจริงๆนอกจากว่าการเข้าไปยึดเมืองมาราวีทางใต้ของมินดาเนาเนี่ยมินดาเนานี่เป็นจังหวัดที่มีความรุนแรงมาตลอดครับแต่ว่าดูเหมือนว่าครั้งนี้แรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับโดยเฉพาะประธานาธิบดีดูเตอร์เต้เตือนแล้วครับว่า IS อาจจะมีการกระหน่ำซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้เพราะว่าล่าสุดนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มสนับสนุน IS บุกเข้าไปยึดโรงเรียนครับกลุ่มติดอาวุธนี่เรียกตัวเองว่านิยม IS บุกเข้าไปที่เมืองชื่อพิกซาวายันพิกซาวายันนี่อยู่ทางใต้ก็อยู่ในมินดาเนานี่แหละครับแล้วไปยึดเอาโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็จับนักเรียนบางคนเนี่ยเป็นตัวประกันด้วยผู้บังคับตำรวจของเมืองนี้นี่ครับบอกว่าสมาชิกกลุ่มเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มนักรบเสรีอิสลามบังซาโมโร BIFF ยิงต่อสู้กับทหารในที่เมืองนี้ซึ่งเป็นอยู่จังหวัดโคตาบาโตเหนือซึ่งอยู่กลางเกาะมินดาเนานี่แหละมินดาเนานี่คือจุดล่อแหลมจุดของความรุนแรงมาตลอดตั้งหลายสิบปีครับที่มีกลุ่มมูโรที่เรียกร้องทำให้เห็นว่าสถานการณ์ทางใต้นั้นไม่มีวี่แววเลยครับว่าจะสามารถฟื้นคืนมาได้เมืองนี้เนี่ยอยู่ห่างจากมาราวีที่ถูกยึดแล้วก็ยังต่อสู้กันอยู่นี่สัปดาห์ที่5แล้วนะครับห่างไปทางใต้ของมาราวีประมาณ200กิโลเมตรครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มพันธมิตรกับ IS ยึดเมืองมาราวีเสร็จก็มายึดโรงเรียนและนี่เป็นสัปดาห์ที่5ดูเตเต้ก็ยอมรับเลยครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สุดกำลังที่ทหารและตำรวจจะสามารถระงับยับยั้งได้ตลอดเวลาดูสิครับว่าแม้กระทั่งดูเตอร์เต้ซึ่งปกตินี่แสดงความมั่นใจตลอดมั่นใจว่าสามารถจะเอาอยู่กับการก่อการร้ายทางใต้แต่ว่าพอเจอการบุกรุกทั้งทางด้านมาราวียึดเมืองสู้กันมา5สัปดาห์เต็มขณะที่เข้าสู่สัปดาห์ที่5เนี่ยกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม IS เนี่ยก็เข้าไปยึดโรงเรียนแล้วก็ประกาศเลยครับว่านี่แหละจะทำให้สถานการณ์ของฟิลิปปินส์นี่ย่ำแย่ลงผมก็คิดว่าเราประมาทไม่ได้เป็นอันขาดครับถึงแม้ว่าจะยืนยันมาตลอดว่าทางใต้ของไทยเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกลุ่ม IS แต่ว่าสถานการณ์ในฟิลิปปินส์ในอินโดนีเซียในมาเลเซียในสิงคโปร์เกี่ยวกับเรื่อง IS นั้นเขามีหลักฐานอยู่ตลอดครับว่ามีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยโดยเฉพาะที่ไปฝึกมาจากที่ตะวันออกกลางซีเรียอิรักเนี่ยก็มาตั้งเป็นกลุ่มรวมตัวกันประสานกันระหว่างกลุ่ม IS ใหญ่ที่อยู่ในตะวันออกกลางกับสาขา IS ในฟิลิปปินส์ทางใต้ในสิงคโปร์ในมาเลเซียและในอินโดนีเซียเพราะว่าเป้าหมายหลักของเขาคือการสร้างให้เกิดเครือข่ายของ IS ทั่วโลกครับจะทำได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่ว่าการใช้ความรุนแรงก่อเหตุต่างๆนานานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะประมาทเป็นอันขาดสำหรับประเทศไทย
และเรากระโดดไปที่วอชิงตันดีซีนะครับล่าสุดโพลเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์นี่ต่ำสุดตั้งแต่รับตำแหน่งมาทีเดียวครับตอนนี้อยู่ที่ 36% เท่านั้นแหละครับหล่นมาตั้งแต่รับตำแหน่งมา5เดือนก่อนเนี่ย50 45ลงมา40และนี่ล่าสุด 35% ก็แปลว่าคนอเมริกันเริ่มที่จะรับรู้ถึงปัญหาของโดนัลด์ทรัมป์นี่เป็นการทำโพลของ CBS ซึ่งไปถามคนระดับต่างๆว่าตอนนี้มองยังไงคิดว่าท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สามารถทำหน้าที่ให้กับประชาชนของอเมริกันแค่ไหนเมื่อสักเดือนที่แล้วอยู่ที่ 41% ครับแล้วก็เรียกว่าแย่แล้วนะครับเทียบกับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐทั้งหลายแหล่เนี่ยต้องถือว่าทรัมป์นี่อยู่ในเกณฑ์ต่ำที่สุดต่ำกว่า50นี่ถือว่าสอบตกใช่ไหมครับนี่ 41% ล่าสุดนี่ 36% เพราะว่ามีประเด็นปัญหามากมายก่ายกองที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์ถูกมองว่าไม่มีความสามารถ1 2มีประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและเมื่อมีตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องว่าตัวเขาเนี่ยมีหนี้สินและมีทรัพย์สินเท่าไหร่อย่างไรปรากฏว่ามีทรัพย์สินไม่น้อยแต่ว่ามีหนี้สินพอๆกันครับตัวเลขที่ทรัมป์เป็นหนี้สินส่วนตัวไปกู้ใครต่อใครมานั่นเพิ่งจะได้รับการเปิดเผยซึ่งทำให้เห็นชัดเจนว่าเขาเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่มีหนี้สินรุงรังพอสมควรฉะนั้นทำอะไรก็ตามก็จะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าอ๋อนี่เตรียมตัวที่จะหารายได้เข้ากระเป๋าตัวเองหรือญาติพี่น้องตัวเองใช่หรือไม่ฉะนั้นการที่ถูกตรวจสอบขณะนี้ FBI ตรวจสอบเรื่องรัสเซียเข้ามาพัวพันกับกระบวนการหาเสียงเลือกตั้งของทรัมป์ก็ชัดเจนครับว่าเขาและพวกที่อยู่รอบๆตัวเขานั้นมีความผูกพันเกี่ยวกับรัสเซียไม่มีข้อสงสัยใดๆครับไม่ว่าจะเป็น CIA หรือ FBI เนี่ยยืนยันว่ามีหลักฐานชี้ชัดว่ารัสเซียเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และเมื่อ FBI บอกว่ากำลังสอบสวนเรื่องนี้ก็หนีไม่พ้นครับที่จะเข้าไปพัวพันว่าตัวของทรัมป์เองเกี่ยวหรือไม่ทรัมป์เองในทวีตเมื่อ2วันก่อนก็บอกว่าตัวเขาเองนั้นถูกตรวจสอบเรื่องนี้โดย FBI แต่ขณะเดียวกันทนายความของทรัมป์ก็ออกมาบอกว่าไม่จริงทรัมป์เองไม่ได้ถูกตรวจสอบคนอื่นใกล้ชิดอาจจะถูกตรวจสอบฉะนั้นก็เลยไม่มีใครรู้ว่าตกลงทรัมป์เป็นเป้าของการสอบสวนของ FBI หรือไม่แต่ที่ผมเชื่อแน่ๆก็คือว่าอัยการอิสระคืออดีตผู้อำนวยการ FBI ที่ชื่อโรเบิร์ตมูลเลอร์นั้นเป็นคนที่ตั้งประเด็นนี้แน่นอนและเผลอๆจะเชิญอดีตคนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นไมเคิลฟลินที่ปรึกษาความมั่นคงของทำเนียบขาวหรือแม้กระทั่งตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองก็อาจจะถูกเรียกไปให้การก็ได้ครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งส่วนจะนำไปสู่การไต่สวนเพื่อถอดถอนที่เรียกว่า impeachment หรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องคอยดูซึ่งหลายคนเชื่อว่าทรัมป์ไม่น่าจะรอดได้ล่าสุดนี่ยังต้องรอดูว่าโรเบิร์ตมูลเลอร์ซึ่งได้ระดมทนายความที่เก่งที่สุดทางด้านสอบสวนเนี่ยมาเป็นทีมเขาแล้วครับและเมื่อตั้งขึ้นมาได้เป็นเรื่องที่เชื่อว่าทีมนี้จะไม่ยอมปล่อยอะไรไปง่ายๆเพราะเป็นเรื่องของการสร้างประวัติการทำงานแล้วครับเป็นการยืนยันว่าความเป็นอิสระในกระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นหัวใจของคำว่าประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาทีเดียวถ้าหากอัยการอิสระกลัวหรือถูกอิทธิพลทางการเมืองโดยเฉพาะกลุ่มทีมคณะของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็เสียหายอย่างใหญ่หลวงแน่นอนครับนี่คือสถานการณ์ตรวจสอบข่าวตั้งแต่สถานีรถไฟกลางกรุงบรัสเซลส์ที่มีคนถูกยิงเพราะถูกสงสัยว่าเตรียมจะก่อการร้ายด้วยวิธีซูไซด์บอมบิงและไปดูที่ใต้ฟิลิปปินส์อย่านะครับอย่าประมาทเป็นอันขาดฟิลิปปินส์นี่ต้องเรียกว่าไร้ขื่อไร้แปรทีเดียวโดยเฉพาะทางใต้มาราวีถูกยึดต่อสู้กันระหว่างกลุ่มก่อการร้ายไอซิสกับทหารตำรวจของรัฐบาลฟิลิปปินส์มา5สัปดาห์และวันนี้ก็ยังมีการยึดโรงเรียนอยู่ในเมืองใกล้ๆกันห่างไปประมาณสัก
200กิโลเมตรทางใต้ของมาลาวีถึงแม้ว่าข่าวล่าสุดว่าจะมีการปล่อยตัวกันบ้างแล้วเนี่ยแต่ก็ยังอยู่ในภาวะที่ขาดเสถียรภาพที่มั่นใจไม่ได้ประชาชนจะอยู่กันอย่างไรครับเมื่ออะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้กลุ่มก่อการร้ายติดอาวุธ 10-20 คนบุกเข้ามายึดทั้งเมืองทหารตำรวจไม่สามารถจะขับไล่ออกไปได้ภายในระยะเวลาอันสั้น5สัปดาห์แล้วครับที่ยังสู้รบกันอยู่ที่เมืองมาลาวีและมาที่โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งทุกคนก็สนใจว่าตกลงเขาจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรโดนบีบทั้งขึ้นทั้งล่องครับเรตติ้งตกถึง 36% แล้วขณะเดียวกันก็เชื่อว่ายังตกต่อไปได้นะครับถ้าหากการสอบสวนที่กำลังจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้แหละไม่กี่วันข้างหน้านี้แหละจะเกี่ยวข้องกับเรื่องบทบาทของทรัมป์คนใกล้ชิดเกี่ยวกับกรณีที่รัสเซียเข้ามาแทรกแซงมีการโยงใยกันหรือเปล่าระหว่างรัสเซียกับทีมงานทรัมป์แล้วถ้าโยงใยนี่ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องการทำให้ทรัมป์ได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งหรือไม่นี่คือสิ่งที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันกระทบถึงการเมืองระหว่างประเทศแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่ทักทายเข้ามานี่คือจุดสำคัญของการเมืองระหว่างประเทศที่ติดตามอยู่เกาหลีเหนืออย่าลืมต้องมองให้ใกล้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าอเมริกาไม่อยู่เฉยๆหรอกเพราะว่านักศึกษาอเมริกันตายทั้งคนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องที่ทำให้เราเห็นว่าสถานการณ์ของคาบสมุทรเกาหลีนั้นยังเป็นเรื่องที่ไว้วางใจใครอะไรไม่ได้เลยและนี่คือเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังวิเคราะห์ให้ฟังเพราะว่าต้องการจะให้เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ปกติไม่ธรรมดาซึ่งนำไปสู่การที่ต้องติดตามด้วยครับว่าแล้วจะทำให้อาเซียนเราเองเนี่ยมีจุดยืนร่วมกันในประเด็นนี้ให้เกิดความร่วมมือป้องกันแล้วถ้าเกิดเหตุร้ายจริงๆนี่มีกลไกอะไรในอาเซียนไหมครับที่จะทำให้เหตุการณ์ต่างๆคลี่คลายไปได้ในเวลาอันรวดเร็วไม่ต้องพูดถึงว่าสถานการณ์การเมืองภายในประเทศของสิงคโปร์เองนายกรัฐมนตรีหลีเซียนหลงทะเลาะกับพี่น้องตัวเองนี่น้องสาวและน้องชายนี่จะนำไปสู่ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองของสิงคโปร์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับผมเชื่อว่ามีผลครับถ้าใครติดตามดูเนี่ยสิ่งที่หลีเซียนหลงส่งคลิปออกมาพยายามปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้เอาพินัยกรรมของคุณพ่อคือลีกวนยูไปทำบิดเบือนเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งสิงคโปร์ก็ต้องถือว่ายังไม่จบถ้าหากยังไม่สามารถคลี่คลายไม่สามารถให้น้องสาวไม่สามารถให้น้องชายที่ออกแถลงการณ์กล่าวหาพี่ชายนายกรัฐมนตรีคนนี้อย่างดุเดือดและรุนแรงไม่เคยปรากฏว่าการเมืองสิงคโปร์จะถึงจุดนี้ครับที่การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวจะกลายเป็นประเด็นระดับชาติระดับชาติทีเดียวนะครับล่าสุดนี่อินโดนีเซียครับพูดถึงการก่อการร้ายมีการแก้กฎหมายที่จะจัดการกับการก่อการร้ายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ลงโทษพลเมืองที่เดินทางกลับประเทศหลังจากเข้าร่วมกลุ่มหัวรุนแรงและสามารถลงโทษจำคุกได้ถึง15ปีครับนี่เป็นกฎหมายใหม่ที่อินโดนีเซียเอาจริงเอาจังมากแค่ไปต่างประเทศกลับมาแล้วมีข่าวคราวว่าไปพัวพันเกี่ยวกับไอซิสไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมนี่กฎหมายใหม่อนุญาตเลยครับไม่ถึงกับต้องก่อการร้ายไม่ถึงกับต้องจับได้ว่ามีระเบิดนะครับเป็นอันว่าอินโดนีเซียกับมาเลเซียตอนนี้เชื่อว่าจำเป็นต้องทำให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์และสามารถที่จะลงโทษผู้เข้าข่ายต้องสงสัยนี่ก็แปลว่าความเคลื่อนไหวเรื่องต่อต้านการก่อการร้ายระบาดที่รุนแรงขึ้นนั้นทำให้หลายประเทศแม้กระทั่งในแถบนี้เองก็ต้องการให้แน่ใจว่าจะสามารถสกัดกั้นความพยายามที่จะก่อเหตุร้ายขึ้นได้เพราะว่ายิ่งวันการก่อการร้ายก็ยิ่งจะรุนแรงหนักหน่วงและเจาะเข้าไปที่กลางใจกลางของเมืองหลวงของจุดที่ผู้คนพลุกพล่านที่สุดในประเทศนั้นๆทีเดียวครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเราจะนำ
เสนอข่าวคราวสำคัญสำคัญทันทีนะครับที่มีเรื่องใหญ่ผมกำลังเดินทางสัญจรอีกไม่กี่วันครับกลับกรุงเทพวันนี้อยู่ที่เวนิสเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินอีก2วันข้างหน้าครับขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณนะครับที่แสดงความเป็นห่วงใยเรื่องสุขภาพของผมและการพยายามที่จะพักผ่อนให้สามารถทำหน้าที่เป็นหลักในการทำสุทธิชัย Live Anywhere Anytime ครับเดินทางที่ไหนอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่มีเรื่องราวที่จำเป็นต้องพูดคุยกันก็สามารถติดต่อผ่านสุทธิชัย Live Facebook Live และอย่าลืมนะครับไปที่ YouTube ครับ YouTube นี่คือสุทธิชัย Channel กด Subscribe ด้วยครับเพื่อว่าผมทำสดไม่ว่าจะผ่าน Facebook Live หรือ YouTube Live ทุกท่านสามารถติดตามร่วมกันทุกจุดไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าเมื่อไรครับขอบคุณทุกท่านขอให้เป็นวันทำงานที่มีความสุขประสบความสำเร็จทุกประการนะครับสวัสดีครับ